สวัสดีค่ะช่วนงนีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระรนิษฐาเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสมด็จพระราชดำเนินไปในการลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา วันนี้เวลา17นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระนิษิาที่าราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรารา,ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เสด็จพระราชดํดำเนินไปอาคารพระม,มิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครสมเป็นประธานในการลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจัก,กรกัมพูชาเม่ด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชิดเทียนและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือฉบับที่7 ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนฝ่ายไทยกับกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬาผู้แทนฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชาระยะเวลา5ปีสิ้นสุดเดือนกันยายน2568 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาถือกำเนิดจากพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชาเสมือนเป็นของขวัญพระราชทา,านที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นเพื่อนกันมานาน คือระบบการศึกษาที่นำมารวมกันทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพจนทำให้เกิดโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอนสองระบบเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนและปัจจุบันขยายถึงปริญญาตรีส่งเริ่มต้นโครงการในปี2543จนปัจจุบันเป็นระยะเวลา20ปีมีการลงนามความตกลง,งโครงการเป็นแล้ว6ฉบับทั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนที่ส่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วย ซึ่งสถาบันการศึกษาต้นแบบทั้งสองแห่งที่ได้พระราชทานก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งในภาครัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทานให้เป็นบุคลากรมีคุณภาพกลับไปพัฒนากัมพูชากว่า800อคน จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกัมปงเชอรเตียนและสถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง มูลและในทีร,ปปราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอในคูนจังหวัดศรีสะเกษโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ที่บ้านเลขที่67บ้านหนองแวงหมู่10ตำบลหน,น,นองกุงอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชนาะชนาุเคระาระห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้วารชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องครัวเครื่องนอนแก่นางอุดมทองพูลอายุ56ปีอาชีพทำนามีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน3คนได้ประสบอักคีภยัยเมื่อวันที่31สิงหาคม2563บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โอกาสนี้ทางสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดสถานีตำรวจภูธรโนนคูนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงงดะร่วมมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพและวัสดุสิ่งของตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในเบื้องต้นอีกด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานถุงยางชีพและกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้ที่หอประชุมอำเภอท่าปลาจังหวดัวด,วด,ดันทบุรีนางมารีสีสมบัติบู์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรด้านกิจการพิเศษเชิญถุงยางชีพและกระเป๋ายาพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขาัติยาราชานารีโดยเป็นถุงยางชีพพระราชทานจำนวน1,500ชุดและกระเป๋ายาพระราชทาน600ชุดมาไ้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกกัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอท่าปลาอำเภอรับแลและ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์โดยมีนายธนากรอึ้งจิตภัยสารผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคขาัตยาราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบเหตุอุทก,กภัยโดยพระราชาทานสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนอย่างหาที่สุดไม่ได้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่21-23สิงหาคม2563ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์12ตำบล70หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน493ครัวเรือนประชากร2,600คน อำเภอท่าปลาจำนวน6ตำบล70หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,077ครัวเรือนประชากร4,846คนบ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ1,077หลังพื้นที่การเกษตรเสียหาย1,472ไร่และพะื้นที่อำเภอรับแลจำนวน3ตำบล7หมู่บ้านประชาชน,นได้รับความเดือดร้อน48ครัวเรือนประชากร96คน ต่อจากนั้นผู้ช่วยเลยค่ะที่การราชวิทยาลายาัยจุลาภรนั่นกิจการพิเศษพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและนำถุงยางชีพและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำนวนสอ,นองครัวเรือน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะบนออกและกลุ่มประเทศ GMS ตาบลทุง่งฮ้งอำเภอเมืองแพร,แร่จังหวัดแพร่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงอย่างชีพระราชทานพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมหมื่นสุทนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาถวายแด่พระภิสุสง์จำนวนเจ็ดสิบห รูปและมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยอุทกกภัยจำนวน1,543ถุงในตอนบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยเดินทางไปที่ว่าการอำเภอบางชิ้นจังหวัดแพร่เชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน25รูปและมอบให้แก่ประชาชนจำนวน457ถุง โดยจังหวัดแพร่ได้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่20-23ถึง 23, สิงหาคม2563ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากดินสไลด์ปิดทับเส้นทางและน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งหมด8อําเภอ56ตําบล288หมู่บ้านรวม3,938หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตร49,605ไร่ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสสรีสวัภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ